ไม่ตัดสินใจนานจริงๆจะบอกนานก็ไม่เชิงนะถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักอ่ะจะต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเราก็คงต้องลองก่อนหรือแม้แต่ต้องคิดก่อนว่าจะลองหรือเปล่าด้วยซ้ำครับแต่พอเป็นพาวก็ผมคิดว่าด้วยชื่อเสียงด้วยเครดิตที่เขามีแล้วก็จากการที่เรารู้จักอยู่แล้วแล้วเราก็ทานอยู่แล้วกินอยู่แล้วกับพาวน้ำเนี่ยมันก็เลยไม่ยากพอมันเป็นของที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันพูดง่ายเพราะมันพูดด้วยเราคือผู้ใช้จริงพอเราเป็นผู้ใช้จริงผมก็รู้สึกว่าวันนึงเราขึ้นมาเป็นคนที่แค่บอกต่อเท่านั้นเองว่าเราทำไมเราถึงใช้ล่ะมันแล้วมันดียังไงเราก็แค่พูดความจริงแค่นี้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคผู้ใช้จริงมันครับพอความติดเข้าไปให้พี่ใหญ่เป็นเรื่องความรู้สึกตอนนั้นก็คงต้องบอกว่าดีใจนะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าก็ได้รับเกียรติเพราะผมรู้สึกว่าพาวเขาเป็นสินค้านวัตกรรมของประเทศไทยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็บริษัทที่ภาพลักษณ์ดีมาโดยตลอดนะครับก็คิดว่าก็ขอบคุณนะฮะที่เขารู้สึกว่าเราแมทช์กันแล้วเราก็น่าจะมีประโยชน์ต่อกันและกันนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าจะมาช่วยขายให้ขายดีพันล้านอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าในส่วนที่ผมคิดว่าเราจะขยายการรับรู้แล้วก็สร้างความมั่นใจร่วมกันได้มากขึ้นให้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพในเชิงแบบ preventive ก็คือไม่ต้องรอป่วยเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยารักษาโรคนึกออกไหมแต่ว่าเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้แล้วไม่ต้องป่วยแล้วถึงเริ่มต้นมารักษาผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าคือดูแลตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนครับได้มีโอกาสว่าแบบของเราวันนี้พี่อยากเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่กังวลกับผลกระทบกับก่อนหน้านี้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมพี่ป้าออกไปแล้วนี่พี่อยากมาแทนจริงๆไม่พี่อ่านไม่เลยนะพี่อ่านแค่มั่นใจว่าถ้าจะดูพี่อ่านก็จะดูแค่ว่าตัวผลิตภัณฑ์มีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเราก็เห็นข่าวแต่ผมคิดว่าข่าวมันก็เหมือนกับพอผมเข้าไปดูปุ๊บมันก็ไม่ได้มีการคอนฟลิกต์ใดๆนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการคาดการณ์กันไปหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เข้าไปว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นครับป่าไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับอย่างคุณอ้ำซึ่งถ้าจะมองเป็นอดีตพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาหยุดคุณอ้ำเพื่อมาเลือกผมหรือผมมามันผมว่ามันไม่ต้องมองกันแบบนั้นนะมันก็แค่เหมือนกับพรีเซนเตอร์อื่นๆที่ก็มีการหมดสัญญาแล้วก็ต่อใหม่ผมก็อาจจะมีเวลาของผมที่ผมวันนี้มาพูดในฐานะของตัวแทนของคนที่อ่านพูดแล้วสื่อสารแล้วเขาได้ยินเช่นเดียวกันกับคนที่อาจจะเป็นกลุ่มของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือความเป็นครอบครัวด้วยอะไรแบบนี้ผมคิดว่าแต่ละคนก็คงจะแมทช์กับช่วงเวลาภาพลักษณ์และรูปแบบของการตลาดที่แบรนด์ต้องการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันผมว่ามันเป็นเรื่องปกติก่อนที่จะมาทำงานที่คิดได้สมัยที่เราได้ไปเช็คฟีดแบ็กไหมคะว่าการที่ย้ำประกาศยุติบทบาททุกอย่างมันส่งผลกับสร้างความแบบข้อสงสัยของแบรนด์ที่อาจจะเป็นแบรนด์ที่ย้ำมาก่อนได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบรนด์การประกาศแบบนั้นแล้ววันนี้เป็นยังไงแล้วสารภาพว่าไม่เลยนะผมก็ follower คุณอ้ำนะก็คือเราก็ follower กันไป follow กันมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ลบภาพในอดีตใดๆซึ่งผมคิดว่ามันก็แปลว่ามันไม่มีความโกรธเกลียดใดๆอยู่ทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรมันจะดูผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราควรทำหรือเปล่าด้วยซ้ำในมารยาททั้งปวงนะผมคิดว่าผมก็รู้ในขอบเขตของผมว่าผมมาทำอะไรเราต่างทำทุกอย่างที่ถูกต้องเปิดเผยแล้วก็มาด้วยเจตนาที่ดีทั้งหมดเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนตัวต่อไปของทางพาวเองผมคิดว่านะเชื่อมั่นไม่ได้กังวลกับข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรเลยจริงๆไม่ได้กังวลอะไรเลยแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่ามีปัญหาอะไรต่อกันนะทำอีกเรื่องนึงค่ะไปงานแต่งพี่ปุ๊กเนตาลีอ่าฮะก็มีคนข้างได้แบบว่าถ่ายน้องๆที่ยังโสดกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไงบ้างเหมือนเราแซวใช่ไหมก็สนุกดีฮะก็เป็นงานแต่งที่ถือว่านานๆทียุคนี้ผมรู้สึกว่างานแต่งเล็กลงมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นงานแต่งใหญ่แล้วของลีกับฟลุกนะครับเพราะผมคิดว่าเขาเตรียมการมาเยอะแล้วเขาก็เพื่อนเยอะด้วยนะก็สนุกอะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในงานเราก็จะเห็นสาวโสดคุณหน้าคุณตากันอะไรเงี้ยแม้แต่พิธีกรคู่แม้แต่พิธีกรคู่เราก็มีการเปิดคลับไฟเดย์กันหลังเวทีนิดหน่อยว่า
เกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นนะน้องเคยมาขับไฟเดย์อยู่แล้วแล้วก็คุยกันอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแซวๆกันเฉยๆแค่นั้นเองแซวอย่างก้าวเหมือนการสาวโสดในวันนั้นเยอะเลยอยากก็ให้มุมมองเนี่ยทุกคนในไอจีว่าจริงๆแล้วชีวิตคู่มันก็ไม่ใช่คำตอบของความสุขเสมอไปใช่คือบางครั้งผมบางคนก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยถามว่ามีแฟนหรือยังเดี๋ยวนี้มันดูไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยผมสำหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าอย่าคิดเยอะได้ป่ะที่ปวดหัวนะบางเรื่องก็ไม่ควรคิดน้อยนะฮะแต่ผมคิดว่าบางเรื่องก็ดูเจตนาแล้วก็สำเนียงของการถามบางครั้งมันเป็นการถามที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอ่ะเหมือนแบบแซวว่าแบบก็เชิญสาวโสดสิอ้าวเหยียดฉันเหรอเงี้ยเปล่าเลยเอาคนเราจะรู้สึกเหยียดเมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไปเองว่าเราถูกเหยียดได้เข้าใจป่ะก็แบบสาวโสดฉันโสดแต่ฉันโสดแล้วสุขอ่ะฉันก็ออกมาแค่เล่นรับช่อดอกไม้ถ้าจะมองว่ามันสนุกมันก็คือความสนุกมันอย่าเอาจริงเอาจังดิมันเป็นเกมไม่เห็นหัวเราะกันเยอะแยะมากมายจริงๆก็มีคนโสดเยอะมากกว่าคนโสดคือคนส่วนใหญ่ของโลกครับแล้วตอนนี้การเป็นว่าชีวิตคู่ก็คืออย่างโสดก็สุขได้แบบโสดมีคู่ก็มีสุขได้แบบมีคู่โสดก็ทุกได้มีคู่ก็ทุกได้โสดบักบอกว่าแหมข้อเสียก็คือเหงานิดหน่อยแล้วคิดว่ามีคู่ไม่เหงาถ้าโสดแล้วเหงาเข้าใจนะแต่ถ้ามีคู่แล้วอยู่ดีๆเหงาเนี่ยเศร้าใจนะว่าอ้าวทำไมฉันมีคู่แล้วยังเหงาผมว่ามันอยู่ที่เราจะเลือกมองแบบไหนเรื่องที่อ่านในฐานะที่ขับไฟเดย์มาเราจะเห็นมุมมองชีวิตทั้งโสดถูกถูกก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นผมรู้สึกว่าทุกคนทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขได้และอย่างวันนั้นคนที่ได้ช่อดอกไม้ทั้งสองทั้งที่โสดมานานและเพิ่งโสดขึ้นมาบนเวทีผมก็รู้สึกว่าเอาง่ายๆขนาดเพิ่งโสดยังสวยเบอร์นั้นเลยแล้วเขาถ้าหลังใหม่ที่คุยก็คือบอกว่าเฮ้ยเขายังประกายอยู่เลยนะเข้าใจไหมเขาไม่ได้มาแบบไม่มีเลยเขาชายนิ่งเต็มที่เลยซึ่งผมว่าเจ๋งมากที่เขาถึงเขาจะบอกว่าเขายังไม่แข็งแรงแต่ผมรู้สึกว่าเขาเปล่งแสงเท่าเดิมดีเพื่อนหญิงพลังหญิงให้กำลังใจซัพพอร์ตกันเต็มที่พี่อ้ำดึงกันขึ้นมาพี่อ้ำเพื่อนหญิงพลังหญิงอะไรในมุมในมุมนั้นผมว่ามันก็ไม่ต้องเพื่อนหญิงหรอกผมว่ามันก็เพื่อนมนุษย์น่ะผมว่ามันก็เพื่อนมนุษย์ผมว่าเราก็ซัพพอร์ตกันในขณะเดียวกันในทุกฝั่งเราก็ไม่ซ้ำเติมมันเราอาจจะเห็นการความผิดบ้างความไม่เหมาะสมบ้างแต่ผมก็รู้สึกว่าหลายเรื่องเราไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่เราต้องรีบตัดสินจริงไหมไม่ใช่หน้าที่ไปดูคลับไฟเดย์คุณจะเข้าใจถ้าคุณเคยตัดสินอะไรไว้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าแบบอะไรวะจริงๆมันจะมีอะไรวะเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นดูแล้วก็เต็มที่นะถ้าคุณจะลงลึกกับมันดูเพื่อเข้าใจอ่านข่าวเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่อ่านข่าวเพื่อจะตัดสินว่าอีนี่นางมารร้ายอีนี่แย่งผัวเขาอีนี่มันก็เจ้าชู้นี่มันไม่ต้องหาคนดีคนเลวเสมอไปในทุกเรื่องก็ได้แล้วในฐานะของคนที่มีชีวิตคู่อย่างเงี้ยค่ะการประคับประคองให้ชีวิตคู่มันยังไปได้ต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าผมณวันนี้นะพูดณวันนี้ 2024ผมคิดว่าผมคงเป็นคนโชคดีเรื่องนี้หลังจากที่ก็อยู่โสดมานานก็ไม่เห็นต้องรีบเห็นไหมไม่เห็นต้องรีบแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่านี่คือธงที่ผมปักไว้ว่าผมจะต้องหาคู่ชีวิตให้เจอแต่งงานให้ได้อะไรแบบเนี้ยผมก็แต่ไม่รู้วันนี้ผมก็คิดว่าผมมีความสุขมันก็เลยพอมันง่ายมันไม่รู้มันสำหรับผมเกือบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเราไม่เคยทะเลาะกันเลยทุกเรื่องมันง่ายไปหมดเลยมันต้องเป็นคนที่ใช่จริงๆที่จะแมทกับเราใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้โชคดีทุกคนเหมือนที่อย่างในโลกนี้เนาะก็มึงมาดีโอ้สาธุก็ไม่ต้องรีบพี่ว่าไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่พี่ว่าถ้าคนที่ใช่มันจะไม่มีแต่เข้าใจไหมเราจะไม่ต้องแต่ว่าเขาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าสบายไปหมดเลยแล้วผมแค่รู้สึกว่าตอนกับรักของผม7ปีมั้งไม่แน่ใจประมาณนี้อ่ะ 6-7 ปีแถวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมสบายทุกวันเลยเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นตัวเองสดๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่สบายมากเลยไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะมีแต่มีหงุดหงิดซึ่งเป็นปกตินะบางทีเราหงุดหงิดตัวเองแล้วอะไรวะเข้าใจมั้ยบ่นกับตัวเองเลยทำนะภาษาอะไรกับมีคนอยู่ด้วยล่ะแต่มันไม่ใช่ทะเลาะกันนะแล้วพอมันหายก็หายละแล้วบางครั้งก็รู้สึกว่ารู้ด้วยว่าคิดหงุดหงิดทำไมหรือบางครั้งเขาถามเลยเวลาผมหงุดหงิดเงี้ยถามว่านี่หงุดหงิดทำไมอ่ะปึ้งจริงหงุดหงิดทำไมแบบจริงไม่รู้หงุดหงิดทำไมรีบลงมาเลยอ่ะ
แล้วเขาเป็นบ้าแล้วก็นิ่งนิดทำไมอ่ะมันเป็นแต่ถ้าแทนที่เราจะถามว่าแบบนี้สมไฟแบบพูดดีๆไม่เป็นไงเข้าใจป่ะมันคือประโยคเดียวกันนะคุณแค่เลือกประโยคหน่อยแค่นั้นชีวิตก็เปลี่ยนแล้วก็เข้าใจแบบว่าใช้น้ำเย็นเนาะไม่ต้องแบบใครร้อนมาแล้วต้องเย็นครับโอเคขอบคุณครับ